สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกลูกกลองที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมลูกกลองลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับอารมณ์มันจะเป็นเหมือนดิสโก้เลยไฮแฮทจะเป็น1 1และ2และ3และ4และสลับกับไฮแฮทสลับกับสแนร์ไปเรื่อยๆประมาณนี้ดิสโก้ก็จะทั่วไปจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับคราวนี้แต่ว่าในส่วนของเบสดรัมน่ะจะมาจังหวะที่1จังหวะอะของจังหวะที่2 3และแล้วก็ 4 EN ในจังหวะที่4นะครับผมลองช้าๆดูก่อนนะลองช้าๆดูก่อน1 EN อ่ะ2 EN อ่ะ3 EN อ่ะ4 EN อ่ะ1ประมาณนี้อย่าลืมให้แฮทเปิดตรงและตลอดคราวนี้ลองตีแบบต่อเนื่องนะแบบต่อเนื่องแล้วก็ลองใส่ลูกฟิลไปด้วยประมาณนี้นะครับผมลองไปฝึกตามดูแล้วกันนะครับผมเราสามารถไปปรับใช้กับดิสโก้เพลงที่เป็นดิสโก้ธรรมดาอยากให้แบบเบสดรัมมันดูหนักแน่นนะฮะเราก็ใส่ลูกนี้เข้าไปได้หรือจังหวะที่เป็นโปรเกรสซีฟนะครับแล้วก็ใส่ในการเปิดให้แฮทเพิ่มเข้าไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆสาระความรู้ดีๆอย่างหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ